ช้กล่องที่ย่อยสลายได้นั่นเองครับพาคุณผู้ชมลงพื้นที่พร้อมกันเลยครับนี่คือกล่องอาหารที่ย่อยสลายตามธรรมชาติได้นะครับนี่แหละครับก็ถูกนำมาใช้ที่ร้านอาหารเพื่อสุขภาพเพื่อลดปัญหาขยะที่มันจะส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมแล้วก็ชุมชนนะครับนางจันทิมามุนิกุลผู้ประกอบการร้านอาหารสีฟ้าไลฟ์สไตล์ฟู้ดจังหวัดตรังบอกว่าทางร้านเนี่ยเน้นขายอาหารเพื่อสุขภาพรวมไปถึงใส่ใจสิ่งแวดล้อมด้วยนะครับในการลดปัญหาขยะก็คือที่นี่งดใช้โฟมและกล่องพลาสติกนะครับเพราะว่ามันย่อยสลายได้ยากแล้วเขาก็หันมาใช้ภาชนะใส่อาหารที่ทำมาจากมันสำปะหลังรับประทานได้หรือว่านำไปเป็นอาหารปลาก็ได้นะครับแต่ว่าต้นทุนเนี่ยก็ยอมรับว่าตอนนี้ค่อนข้างสูงนะครับต่อมามีผู้ผลิตในจังหวัดตรังเนี่ยนำเสนอกล่องกระดาษที่สามารถย่อยสลายได้ตามธรรมชาติภายใน5ปีซึ่งนำมาใส่อาหารให้ผู้บริโภคโอ้โหเสียงตอบรับดีสิครับผู้บริโภคก็บอกโอ้ก็ชอบนะแล้วก็ยังเป็นการลดปริมาณขยะพลาสติกกล่องโฟมโดยร้านอาหารแห่งนี้ถือได้ว่าเป็นร้านแรกของจังหวัดตรังที่นำกล่องอาหารย่อยสลายได้มาใช้เพื่อดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมนะครับใครสนใจก็ไปอุดหนุนเขาได้นะครับที่ร้านอาหารสีฟ้าไลฟ์สไตล์ฟู้ดจังหวัดตรังนั่นเองครับ